เช้านี้ก็อยากจะแบ่งปันพระวจนะพระเจ้าในฮีบรูบทที่12นะครับข้อ1ถึงข้อที่2นะครับฮีบรู12ข้อ1ถึงข้อ2เนื่องในโอกาสวันปีใหม่นะฮะปีใหม่จีนนะครับขอเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนนะครับเราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะครับฮีบรู12ข้อ1ถึงข้อ2นะครับบอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทนทนอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกังเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะที่พระเจ้าทรงประทานให้เราในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระเจ้าที่ทรงอยู่เคียงข้างเราและทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราขอบคุณพระองค์ที่เราทั้งหลายได้มีสิทธิพิเศษในการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นบุตรของพระองค์และเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าทรงพอพระทัยขอให้พระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้แนะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างน้อยสักหนึ่งเรื่องให้เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าทรงตรัสกับข้าพระองค์หลายอย่างเจาะจงไม่ได้ตรัสกับคนข้างๆแต่ตรัสกับตัวข้าพเจ้าเองอย่างน้อยสักหนึ่งเรื่องเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงนำการจำเริญขึ้นเป็นผู้ใหญ่ยิ่งขึ้นในสายพระเนตรของพระเจ้าอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งลงนะครับเมื่อตอนต้นปีนะครับผมก็ได้ให้พี่น้องที่เป็นทีมผู้นำหลักของที่คริสตจักรเนี่ยประมาณซึ่งมีประมาณทั้งหมด22คนนะครับ21คนนะฮะตัดผมออกไปอีก1คนนะฮะ21คนนี้เนี่ยเขาได้เขียนนะฮะเขียนสิ่งที่เขาตั้งใจในตลอดทั้งปีนี้นะฮะ2016เนี่ยว่าเขาต้องการจะโฟกัสเรื่องอะไรในชีวิตเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรเขาอยากปรับปรุงเรื่องอะไรในชีวิตเขาอยากพัฒนาอะไรอยากเรียนรู้อะไรมากขึ้นนะฮะเพื่ออะไรเพื่อผมกับภรรยาจะได้อธิษฐานเผื่อด้วยแล้วก็จะได้ช่วยในการหาทางช่วยเขาแล้วก็เสริมสร้างเขาให้เขาไปถึงความสำเร็จแล้วก็ไปถึงเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้ผมก็ได้นั่งใช้เวลาสักช่วงหนึ่งนั่งอ่านนะฮะนั่งอ่านไปก็อธิษฐานไปแล้วก็ระลึกถึงเขาว่าขอพระเจ้าทรงช่วยให้เขาได้บรรลุผลสำเร็จตามที่เขาได้ตั้งใจไว้ที่พระเจ้าทรงดลใจเขานะครับบางคนก็อ่านยากมากเพราะผมให้เขาเขียนเป็นลายมือผมไม่อยากให้เขาพิมพ์ส่งให้เขาเขียนด้วยลายมือเขานะฮะเพราะนานๆจะได้เขียนด้วยลายมือทีสมัยนี้นะฮะก็ปรากฏว่าอ่านยากมากบางคนอ่านไม่ออกต้องขอให้ไปเขียนใหม่นะเพราะว่าอ่านไม่ออกเลยว่าเขียนว่าอะไรมีคนหนึ่งเป็นทนายนะครับอ่านยากมากเลยผมถามว่าแล้วเวลาคุณเขียนสำนวนที่เขียนสารอ่านรู้เรื่องไหมเนี่ยบอกรู้เรื่องครับเพราะพิมพ์เมาเมื่ออ่านไปเรื่อยๆนะครับก็พบว่ามีหลายคนมีความตั้งใจอยู่คล้ายๆกันนะฮะผมก็นึกถึงข้อความหนึ่งที่มีคนเขียนเป้าหมายชีวิตเอาไว้นะครับแล้วก็เล่าให้พี่น้องฟังอย่างนี้ว่ามีคนหนึ่งเขียนเป้าหมายชีวิตไว้ว่านะฮะเป้าหมายปี2016ของข้าพเจ้านะครับก็คือการทำให้เป้าหมายปี2015ประสบผลสำเร็จง่ายดีนะว่าไม่ต้องอะไรมากเซฟมาเลยนะฮะแต่ก็เขียนต่อว่าซึ่งเป็นเป้าหมายที่ผมควรจะทำให้สำเร็จตั้งแต่ปี2014แล้วเพราะมันเป็นเป้าหมายที่ผมเคยสัญญากับตัวเองไว้ตอนปี2013ว่าจะทำตามเป้าหมายที่วางไว้ตอน2012ให้สำเร็จให้ได้นะฮะก็สรุปแล้วเนี่ยผ่านมา 4-5 ปีนะฮะก็ยังไม่บรรลุผลสำเร็จสักทีในเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ดังนั้นนี่เป็นคงเป็นปัญหาร่วมกันของหลายๆคนนะครับทั้งผมเองหรือพี่น้องเองหลายๆคนว่าปัญหาที่แท้จริงของการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่บางทีไม่ใช่การที่เราไม่มีเป้าหมายนะฮะบางทีมันเกิดจากเราทำตามเป้าหมายไม่ได้หรือเราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนั้นไม่ได้มันอาจจะเกิดจากปัญหาบางอย่างอาจจะเกิดจากข้อจำกัดหลายอย่างหรือมันเกิดจากตัวเราเองเหมือนกันว่าเราไปทำให้ตัวเองไม่ไปถึงความสำเร็จนั่นเองบางคนก็มีปัญหาว่าตั้งเป้าแล้วก็ล้มเลิกใครเคยเป็นไหมครับตั้งเป้าเอาไว้อย่างสวยงามว่าปีนี้จะผอมปรากฏว่าแปะไว้ที่ตู้เย็นนะฮะแต่ลืมติดกระจกไว้ด้วยทำให้ไม่ทันระวังตัวไปเปิดกินใหญ่เลยพอปลายปีมาก็มาเสียใจว่าแหมฉันแทนที่จะผอมลงอ้วนขึ้นอีกต่างหากนะฮะ
หลายคนก็ท้อใจนะฮะล้มเลิกเป้าหมายระหว่างทางหรือบางคนก็มีปัญหาว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะมีเป้าอย่างนึงแล้วก็พอผ่านเวลาไปมีอุปสรรคปัญหาก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับดังนั้นหลายคนมีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันนะฮะว่าเรามีเป้าหมายแต่เราก็ทำไม่ได้แล้วก็ล้มเหลวอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นคำเทศนาในเช้านี้นะครับว่าอยากจะนำมาเพื่อหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเราผ่านมาแล้ว1เดือนของปีนี้นะฮะ1เดือนกับอีก6วันแล้วก็วันนี้เป็นวันปีใหม่ตรุษจีนนะก็ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก็ได้นะครับบางคนก็ใช้ตรุษจีนเริ่มต้นใหม่เพราะว่าจะได้มีเวลาไปอีกปีนึงนะฮะไม่ต้องรีบร้อนนะครับคำเทศนาวันนี้คือหัวข้อว่าบนลู่วิ่งของชีวิตบนลู่วิ่งของชีวิตนะครับชีวิตก็เหมือนการวิ่งแข่งนะมีใครในนี้ที่เป็นนักกีฬาวิ่งแข่งไหมครับมีไหมครับโอ้มีไม่เยอะนะส่วนมากจะวิ่งไม่ได้วิ่งแข่งนะวิ่งอะไรผมเคยเป็นนักกีฬาวิ่งแข่งเหมือนกันนะครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมฮะว่าไปไม่ได้ยังไงนะเป็นไปแล้วนะครับเมื่อก่อนผมเคยบอบบางกว่านี้นะเล็กน้อยนะก็เลยสามารถเข้าตากรรมการว่าเป็นไปวิ่งแข่งพอหลังจากวิ่งเสร็จแล้วก็ต่อมาก็ชักเยอะตลอดเลยนะฮะไม่มีสิทธิ์วิ่งแข่งแล้วนะเคยวิ่งแข่งอยู่ครั้งหนึ่งนะครับตอนประถมนะฮะตอนนั้นก็ยังผอมบางพอที่จะมีเรี่ยวแรงวิ่งได้บ้างปรากฏว่าตอนนั้นก็วิ่งแข่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตีคู่มาเลยนะฮะนึกภาพการตีคู่ได้ใช่ไหมตีคู่มาแล้วก็เหมือนกล้องกำลังวิ่งเร็วๆแล้วก็จับภาพ2คนที่นำอยู่ว่าโอ้โหใครน่าจะเข้าเส้นชัยใครจะเข้าเส้นชัยกล้องวิ่งมาเราก็วิ่งไปนะเหลือบมองดูคู่แข่งของเรานะครับสักพักหนึ่งหมดแรงไม่ใช่เขานะผมนะฮะหมดแรงไปไม่ถึงแล้วก็คนนั้นก็วิ่งเข้าเส้นชัยไปบางทีปัญหาไม่ได้จากที่เขาวิ่งเร็วนะฮะเราหมดแรงเองเราหมดแรงซะเองจนเราไม่มีแรงที่จะไปต่อได้นะฮะบางทีการที่เราดำเนินชีวิตแล้วเนี่ยเราไปไม่ถึงเป้าหมายไปไม่ถึงความสำเร็จบางทีเราชอบมองที่ใครครับมองคนอื่นใช่ไหมคนนั้นเก่งกว่าเราเราก็เลยด้อยคนนั้นดีกว่าเราเราก็เลยแย่คนนั้นรวยเราเลยจนคนนั้นเก่งเราเลยด้อยคนนั้นดีเราเลยแย่บางทีเราชอบเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้คนนู้นจนกระทั่งเรากลายเป็นคนที่ล้มเหลวเพราะการไปเปรียบเทียบคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่ความจริงพระเจ้าต้องการให้เรามองที่ไหนครับมองที่ตัวเรามองที่ตัวเราแล้วก็มองที่พระเจ้าว่าคาบลงนั้นต้องเดินไปในลู่วิ่งของชีวิตต้องวิ่งไปในเส้นทางที่พระเจ้าทรงวางไว้ในชีวิตของคาบลงทุกคนต่างมีเส้นทางของตัวเองนะครับเรากำลังวิ่งไปเรื่อยๆในเส้นทางที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้พระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยขึ้นต้นมาบอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วผู้เขียนฮีบรูกำลังอ้างไปถึงบทก่อนหน้านี้นะครับว่าได้เล่าไล่เรียงถึงวีรชนแห่งความเชื่อว่ามีตัวอย่างของความเชื่อมากมายเลยนะที่เขาประสบความสำเร็จไปถึงในสิ่งที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้และเขาก็ดำเนินก้าวหน้าในวิถีทางของพระเจ้าฉะนั้นพวกเราต้องการให้เรามองดูที่ตัวเราแล้วมองดูในพระวจนะพระเจ้าเอ๊ะถ้าคนนั้นคนนี้เขายังสามารถดำเนินชีวิตไปในทางของพระเจ้าได้อย่างดีเอ๊ะตัวเราก็เป็นไปได้เหมือนกันพี่น้องว่าจริงไหมครับพี่น้องไม่ต้องไปมองคนข้างๆเรานะครับดูในพระวจนะพระเจ้าสนทนากับพระเจ้าเอ๊ะเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่แล้วมองดูในพระคัมภีร์สิครับว่ามีคนมากมายที่เขาประสบความสำเร็จได้ในการดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จได้ในการใช้ชีวิตในวิถีทางของพระเจ้าวันนี้มีข้อแนะนำอยู่3ประการนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะสามารถเป็นนักวิ่งในลู่วิ่งแห่งชีวิตและทุกคนจะเข้าเส้นชัยทุกคนจะไปถึงที่หมายปลายทางพร้อมกันเอเมนนะครับเอเมนนะครับประการที่1 นะครับเราต้องวิ่งด้วยปราศจากสิ่งถ่วงรั้งวิ่งด้วยปราศจากสิ่งถ่วงรั้งนี่คือสิ่งแรกที่พระคัมภีร์ได้หนุนใจเราในเช้านี้นะครับว่าถ้าเราต้องการวิ่งในลู่วิ่งนี้ให้ไปถึงความสำเร็จไปถึงความสำเร็จเป้าหมายปีนี้หรือในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องปราศจากสิ่งถ่วงรั้งชีวิตข้อ1บอกว่าขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกร้องจากเราก่อนในขั้นที่1ว่าคุณอยากสำเร็จในการใช้ชีวิตใช่ไหมคุณอยากสำเร็จในการดำเนินชีวิตปีนี้จนถึงทุกปีใช่ไหมเริ่มจากสิ่งแรกก่อนละทิ้งสิ่งที่ถ่วงชีวิตของเราอยู่และบาปที่เกาะแน่นคำว่าทุกอย่างที่ถ่วงอยู่นะครับในภาษาเดิมเนี่ยไม่ได้หมายถึงเพียงแค่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่หมายถึงอะไรก็ตามที่มันติดอยู่เนี่ยจนทำให้เกิดการบิดโค้งหันเหไปจากเป้าหมาย
เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ควรจะไปไม่ได้ตรงไปตามเส้นทางที่ควรจะไปนี่คือสิ่งที่มันถ่วงรั้งอยู่พระคัมภีร์ไม่ได้มองเพียงแค่ประเด็นว่าถูกหรือมันผิดนะครับแต่มองถึงอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยที่มันทำให้เราเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายชีวิตเบี่ยงเบนไปจากเส้นทางที่พระเจ้าทรงวางเราไว้มีนักแข่งรถคนหนึ่งนะครับชื่อว่าฟิลิปเป้มอสตานะครับเขาเป็นนักแข่งฟอร์มูล่า1เคยเห็นไหมครับคันใหญ่ๆแล้วก็วิ่งเร็วๆนะครับเขาถูกคาดหมายว่าจะชนะเลิศนะฮะในการแข่งขันฟอร์มูล่า1ที่สิงคโปร์เมื่อปีหนึ่งนะครับเวลาวิ่งแข่งฟอร์มูล่า1ใครเคยดูมันจะต้องมีการเข้าค็อกพิทใช่ไหมฮะคือไปเบรกชั่วคราวแล้วเปลี่ยนล้อเติมน้ำมันอะไรเงี้ยก็ถึงรอบของเขาเขาก็วิ่งไปแล้วเข้าไปเปลี่ยนล้อเติมน้ำมันนะฮะปรากฏว่าเขารีบร้อนมากเลยออกรถทันทีเมื่อเปลี่ยนยางเสร็จปรากฏว่าไอ้ท่อน้ำมันมันยังค้างอยู่ท่อน้ำมันยังค้างอยู่ท่อน้ำมันของรถผมไม่ใช่ท่อแบบเด็กปั๊มเติมนะฮะเป็นท่ออย่างที่เห็นเนี่ยคือท่อใหญ่ๆ6นิ้วถึง8นิ้วเพื่อความรวดเร็วในการเติมเขาขับวิ่งออกไปทั้งท่อน้ำมันยังค้างอยู่เลยนะฮะปรากฏว่ากว่าช่างจะวิ่งตามทันเพราะว่าวิ่งเร็วมากนะฮะกว่าช่างจะวิ่งทันแล้วกว่าจะถอยรถกลับมากว่าจะถอดหัวออกกว่าจะล้างกว่าจะไปใหม่เนี่ยสุดท้ายจากตัวเต็งที่1กลายเป็นเข้าที่13เพราะว่าไอ้ท่อน้ำมันมันค้างอยู่น้ำมันเป็นสิ่งที่ดีไหมครับดีไม่มีน้ำมันรถวิ่งไม่ได้แต่บางช่วงบางเวลามันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ติดอยู่กับรถมันควรจะปล่อยแล้วรถจะได้วิ่งไปได้อย่างดีพี่น้องในบางครั้งนะครับชีวิตท่านอาจจะมีหลายอย่างที่มันไม่ได้ผิดบาปในสายพระเนตรพระเจ้าแต่มันถ่วงรั้งชีวิตท่านไม่ให้ท่านสามารถเดินไปในทางของพระเจ้าจนประสบความสำเร็จได้ลูกาบทที่8ข้อ14นะครับพูดถึงเมล็ดที่หว่านไปใช่ไหมครับแล้วมีเมล็ดอยู่ชนิดหนึ่งนะครับตกลงไปกลางหนามนั้นได้แก่คนที่ได้ยินแล้วก็ออกไปแล้วความปรารถนาทรัพย์สมบัติความสนุกสนานแห่งชีวิตก็ปกคลุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโตมันมีบางอย่างที่มาปกคลุมชีวิตของท่านอยู่แล้วท่านก็เลยไม่สามารถเติบโตไปได้ความปรารถนาในทางโลกความทรัพย์สมบัติบางอย่างทรัพย์สมบัติก็ไม่ได้สิ่งผิดแต่บางทีมันมาปกคลุมท่านอยู่มันมาดึงรั้งให้ท่านก็เลยไม่สามารถไปในทางของพระเจ้าได้ไม่สามารถเติบโตได้ความสนุกสนานแห่งชีวิตสิ่งนี้ก็ไม่ได้สิ่งผิดในตัวมันเองแต่บางทีมันกลายเป็นสิ่งที่ถ่วงรั้งชีวิตท่านแล้วก็ดึงท่านไว้ไม่ให้ท่านเดินไปในทางของพระเจ้าและเติบโตไปได้พระคัมภีร์บอกว่าขอให้เราละทิ้งขอให้เราละทิ้งขอให้เราได้ตัดสินใจละทิ้งสิ่งเหล่านี้ผมใช้เวลากับหลายๆคนนะครับแล้วผมก็พบความจริงข้อหนึ่งว่าคนจำนวนมากนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่มันถ่วงรั้งชีวิตเราอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีอะไรคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตในการเดินกับพระเจ้าคนส่วนใหญ่จะรู้ตัวอยู่แล้วเพราะเราต่างมีพระวิญญาณองค์เดียวกันคนส่วนใหญ่จะรู้ตัวแต่ปัญหาคือเขาไม่ได้ตัดสินใจในการทิ้งมันไปเขาไม่ได้ตัดสินใจในการละทิ้งสิ่งที่ถ่วงรั้งและบาปที่มันเกาะแน่นอยู่พี่น้องอย่าเสียดายนะครับไม่มีใครเก็บขยะไว้ในบ้านแล้วเสียดายขยะใช่ไหมครับทุกเช้าเราจะต้องเอาขยะไปทิ้งนอกบ้านทิ้งนอกบ้านไม่มีใครสะสมขยะแล้วโอ้โหเสียดายขยะสะสมไว้ในบ้านทุกคนต้องเทขยะทิ้งเรื่อยๆอย่าเสียดายครับบางสิ่งบางอย่างเราต้องทิ้งไปเพื่อให้ชีวิตเรานั้นเดินไปได้กับพระเจ้าเดินไปได้กับพระเจ้าอย่างดีมันมีบางอย่างที่พระเจ้าทรงพูดกับท่านแน่ๆเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์เมื่อท่านอธิษฐานเมื่อท่านนมัสการพระเจ้าจะพูดกับท่านอย่างแน่นอนว่าจงละสิ่งเหล่านั้นบ้างจงทิ้งสิ่งเหล่านั้นบ้างจงยอมให้พระเจ้ามาทำงานในใจท่านบ้างเพื่อให้ท่านสามารถเดินไปกับพระเจ้าได้และเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าได้มันอยู่ที่การตัดสินใจนะครับอยู่ที่การตัดสินใจจริงๆถ้าท่านตัดสินใจเป็นการไขกุญแจอันอัศจรรย์เลยนะการตัดสินใจเนี่ยไม่เชื่อลองดูได้นะครับบางคนบอกว่าโอ้มีปัญหาเยอะเติบโตไม่ได้บางทีกุญแจที่การตัดสินใจเพราะพระเจ้าทรงรอคอยเมื่อท่านตัดสินใจละทิ้งสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ถ่วงรั้งบาปที่เกาะแน่นและพระองค์จะทรงโปรดขับเคลื่อนชีวิตท่านต่อไปได้นะครับมีผู้ปกครองดินแดนคนหนึ่งนะครับในสมัย
ศตวรรษที่14นะฮะชื่อว่าเรนาร์ดที่3นะครับเขาเป็นคนที่อ้วนนะฮะตามภาพนะฮะอ้วนตามภาพนี้เลยนะฮะเชื่อว่าคงว่าตามจริงนะฮะเป็นผู้ที่ปกครองดินแดนที่ตอนนี้เป็นประเทศเบลเยียมนะฮะหลังจากมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรงกับน้องชายที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดนะฮะเอ็ดเวิร์ดก็ได้ปฏิวัตินะฮะแล้วก็เอาพี่ชายเนี่ยไปขังไว้ในห้องหนึ่งและเอ็ดเวิร์ดก็ให้คำมั่นสัญญาอย่างนี้ว่าแปลกดีนะบอกว่าวันใดที่พี่เวนาเนี่ยออกมาจากห้องนี้ตัวของเขาคือคนที่ยึดอำนาจเนี่ยนะฮะจะยกตำแหน่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดเลยให้กลับเป็นของพี่ชายเงื่อนไขฟังดูง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ออกจากห้องมานะฮะคือเอาไว้ในห้องนอนอย่างเงี้ยบอกออกจากห้องมันเมื่อไหร่นะคืนให้หมดเลยฟังดูง่ายนะฮะแต่ปัญหาเดียวเป็นอย่างนี้คือประตูกับหน้าต่างของห้องนี้เนี่ยทำมาในไซส์มาตรฐานนะฮะคือเอาพี่ชายเข้าไปในห้องก่อนแล้วก็ก่อกำแพงติดประตูตามไซส์มาตรฐานบุคคลทั่วไปนะคือแค่คนเดียวผ่านได้แล้วตัวน้องชายรู้ว่าพี่ชายเนี่ยตะกระมากนะชอบกินมากก็เลยเสิร์ฟอาหารวันละ5มื้อ7มื้อเนี่ยเสิร์ฟตลอดเลยน่ากินมากเสิร์ฟตลอดเสิร์ฟแล้วบอกแล้วคนก็บอกว่าทำไมคุณทำทารุณกรรมกับพี่ชายขนาดนั้นขังไว้ได้ยังไงบอกผมไม่ได้ขังอะไรไว้เขาไว้เลยนะฮะผมบอกเขาว่าออกมาจากห้องเมื่อไหร่ผมยกคืนให้หมดเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยเขาเป็นทาสของตัวเองเขาเป็นทาสของปากเขาเองเพียงแค่เขาคุมตัวเองให้ลดความอ้วนได้นะฮะเขาก็จะออกมากลายเป็นผู้ปกครองดินแดนมีอำนาจทุกอย่างเหมือนเดินปกติทุกอย่างที่น้องปัญหามันจึงอยู่ตรงนี้ว่าหลายครั้งเนี่ยเราเองต่างหากที่เป็นผู้สร้างปัญหาให้ตัวเราเองในการเดินกับพระเจ้าหรือในการประสบที่เราไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตบางทีมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ปากเราอยู่ที่ใจเราอยู่ที่การกระทำของเราเองที่เป็นผู้สร้างห้องขังให้กับตัวเราเองวันนี้พระคัมภีร์จึงบอกเราว่าขอให้เราทำอะไรครับละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นตอนผมเป็นศรีบาลใหม่ๆนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาหนึ่งนะคืออารมณ์ร้อนนะฮะอารมณ์ร้อนอากาศหนาวนี่ผมไม่ให้กลัวเพราะผมอารมณ์ร้อนนะมันจะร้อนๆอยู่ตลอดผมเหมือนเป็นนักเลงหัวไม้เล็กๆคือเป็นคนที่อารมณ์ร้อนหงุดหงิดแล้วก็ชนตลอดเลยนะเป็นคนอารมณ์ร้อนมากนะหงุดหงิดง่ายแล้วผมรู้ว่านี่คืออุปสรรคต่อการที่จะสามารถเป็นศรีบาลที่ดีเพราะว่าเราจะไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องเปลี่ยนผมก็ต้องบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแล้วผมก็ยินดีที่จะละทิ้งสิ่งนี้เพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่พระเจ้าทรงต้องการให้ผมไปอยู่ตรงนั้นให้ได้วันนี้ท่านเป็นพ่อแม่นะครับท่านมีอะไรไม่ได้ท่านถ่วงรั้งท่านอยู่ทำไมท่านไม่สามารถเป็นพ่อแม่ที่ดีได้มีหรือไม่ท่านยินดีที่จะละทิ้งสิ่งเหล่านั้นไหมเพื่อจะสามารถเป็นพ่อแม่ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่านเป็นนักศึกษาท่านมีบางอย่างที่มันถ่วงรั้งท่านไหมทำให้ท่านกลายเป็นไม่สามารถเป็นหนุ่มสาวยุคใหม่ที่ติดตามพระเจ้าด้วยความเข้มแข็งท่านเป็นคนทำงานมีอะไรไหมที่มันถ่วงรั้งท่านอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นชื่อเสียงอาจจะเป็นตำแหน่งอาจจะเป็นรถคันงามอาจจะเป็นบ้านหลังโตอาจจะเป็นความฝันที่ต้องการแข่งกับเพื่อนอาจจะเป็นบางอย่างที่อยู่ในใจท่านในเวลานี้ว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านทิ้งมันออกไปละทิ้งมันถ่วงรั้งชีวิตท่านที่น้องพระเจ้าทรงหวังดีกับท่านเห็นไหมครับท่านแม้เป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้นำในห้องประชุมนี้มีอะไรไหมวันนี้ที่พระเจ้าทรงพูดกับท่านว่าท่านต้องทิ้งมันไปบาปเหล่านั้นที่มันเกาะแน่นอยู่ตัดสินใจที่ขอพระเจ้าทรงช่วยท่านและเราจะสามารถวิ่งไปได้อย่างรวดเร็วเอเมนนะครับสิ่งที่สองนะครับนอกจากการวิ่งด้วยปราศจากสิ่งถ่วงรั้งสิ่งที่สองคือการวิ่งด้วยความมุ่งมั่นภาคเพียรด้วยความมุ่งมั่นภาคเพียรพระคัมภีร์ข้อ1พูดต่อว่าขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราคำว่าโดยความทรหดอดทนคำนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าอดทนแบบเศร้าๆหรือว่าทรหดแบบช้ำเลือดช้ำหนองนะฮะแต่ในความหมายคือมันเป็นความสุขสดชื่นมันแปลว่าความหวังใจความคงเส้นคงวา
พี่น้องจะเห็นความแตกต่างใช่ไหมบางคนสู้ชีวิตแบบเลือดอาบเลยใช่ไหมสู้ชีวิตแล้วก็เครียดใช่ไหมอยากรวยอยากสำเร็จก็เครียดสุขภาพจิตเสียครอบครัวเสียครอบครัวพังหลายอย่างต้องเสียไปเพื่อให้ได้ความสำเร็จบางอย่างพี่น้องในทางพระเจ้านะครับความสำเร็จหนึ่งอย่างเนี่ยไม่ต้องแลกกับความล้มเหลวในเรื่องอื่นก็ได้ท่านต้องการสำเร็จในการเรียนใช่ไหมท่านไม่ต้องแลกกับความล้มเหลวในการเดินกับพระเจ้าก็ได้ไม่ต้องแลกกับการไม่มีโอกาสแล้วใช้พระเจ้าก็ได้ท่านอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นใช่ไหมท่านไม่ต้องแลกกับการเสียโอกาสในการทำสิ่งที่ดีเพื่อคนอื่นก็ได้ความสำเร็จหนึ่งอย่างในชีวิตเราไม่ต้องแลกกับความล้มเหลวเรื่องอื่นก็ได้เพราะว่าอะไรพระเจ้าทรงต้องการให้เราประสบความสำเร็จทั้งชีวิตเราเห็นไหมครับพระองค์คงไม่ดีใจหรอกเห็นท่านสำเร็จบางเรื่องแล้วแพ้อีกหลายเรื่องเลยพระองค์ไม่ดีใจหรอกมองชีวิตท่านรวยขึ้นแต่ยากจนลงในความในจิตใจในความสุขในความสดชื่นพระองค์ไม่ดีใจหรอกเห็นเราเกิดผลมากมายแต่การเรียนตกมากมายเหมือนกัน2 อย่างมากมายมันสวนทางกันพระองค์ต้องการให้เราทนอดทนคือวิ่งไปด้วยความชื่นชมยินดีวิ่งไปด้วยความสุขสดชื่นไม่ใช่การสู้ไปบ่นไปวิ่งไปบ่นไปไม่ใช่ความรู้สึกว่าคิดแต่ในทางลบพูดแต่ในทางร้ายนี่ไม่ใช่วิถีของการวิ่งไปในเส้นทางของผู้ที่มีพระเจ้าพี่น้องคนที่มีพระเจ้าจะมีความสุขสดชื่นจะมองโลกในแง่บวกจะมองด้วยความหวังใจว่ามันเป็นไปได้จะมองปัญหาที่ผ่านมาว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตไม่ใช่ความขมขื่นของชีวิตเห็นไหมครับพี่น้องคนเหล่านี้จะสามารถประสบความสำเร็จได้พี่น้องทุกคนรู้จักกับโทมัสเอดิสันใช่ไหมครับรู้จักเขาดีอยู่แล้วครูของเขาบอกเขาว่าเขาโง่เกินไปนะฮะที่จะเรียนรู้สิ่งต่างแล้วก็ถูกไล่ออกถึง2ครั้งแล้วก็ล้มเหลวในการประดิษฐ์หลอดไฟกว่า1,000ครั้งแต่พอมีคนไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าโอ๊ยคนคิดยังไงบ้างเมื่อคุณล้มเหลวต้อง1,000ครั้งเนี่ยเขาบอกเปล่าหลอดไฟของผมเนี่ยมีขั้นตอน 1,000 ขั้นตอนต่างหากเขาจะมองอีกมุมนึงเลยว่าไม่ใช่หรอกสิ่งที่เขาผิดพลาดมาในอดีตเนี่ยมันไม่ใช่ความขมขื่นใจมันคือบันไดที่เขากำลังก้าวไปเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จแล้วนี่คือความภาคเพียรของคนที่มีพระเจ้าท่านอาจจะมีความผิดพลาดบ้างในชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาท่านอาจจะล้มเหลวบ้างในชีวิตเป็นเรื่องปกติของการเดินไปในเส้นทางชีวิตแต่คนที่มีพระเจ้าจะไม่มองสิ่งที่ผ่านมาเป็นความขมขื่นใจความทุกข์ใจความเศร้าใจแต่เขาจะมองเป็นขั้นตอนของเขาอีกขั้นตอนหนึ่งในการประสบความสำเร็จได้ที่น้องต้นไม้ไม่ได้โตขึ้นเพียงแค่การรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินเพียงครั้งเดียวนะครับมันใช้เวลาค่อยเติบโตขึ้นมาลูกของท่านก็ไม่ได้อยู่โตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่เพราะการบ่นของคุณแม่เพียงครั้งเดียวคุณแม่ต้องบ่นประมาณสัก1,000ครั้งกว่าลูกจะเปลี่ยน1เรื่องใช่ไหมครับอันนี้เป็นวิถีของการเลี้ยงลูกคนเป็นพ่อแม่จะรู้ดีมันไม่ได้เกิดอย่างอัตโนมัติทันทีเมื่อเราอยากจะให้มันเป็นมันใช้เวลาค่อยๆไปร่างกายของท่านที่หลายคนไปเข้าฟิตเนสเล่นกล้ามเนี่ยก็ไม่ได้ซิกแพคภายในวันเดียวมันใช้เวลาอีกเหมือนกันความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้าก็ใช้เวลาเหมือนกันไม่ได้เกิดจากการโหมเฝ้าเดียวภายในวันเดียวนะบางคนไปอธิษฐานข้ามปีใช่ไหมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่พอข้ามปีมาแล้วเป็นยังไงล่ะขอให้อธิษฐานต่อไม่ใช่ทุ่มเทอธิษฐานตอน5 ทุ่มโอ้โหฟื้นฟูมากพอเที่ยงคืน1 นาทีสำเร็จแล้วเราอธิษฐานข้ามปีควบเลย2 ปีสำเร็จแล้วชีวิตเราใกล้ชิดพระเจ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันใช้เวลาภาคเพียรแล้วก็เดินไปกับพระเจ้าอย่างอุตสาหะภาคเพียรความเข้าใจในพระชนะพระเจ้าก็ไม่ได้เกิดจากการโหมอ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายใน7 วันมันไม่ใช่คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไปอยู่ในถ้ำแล้วก็ปิดตัวห้ามใครมาวุ่นวายเดี๋ยวธาตุไฟแตกแล้วก็โหมอ่านพระคัมภีร์จบคัมภีร์แล้วเราบรรลุวิชามันไม่ใช่มันเป็นการค่อยๆเดินกับพระเจ้าในพระวจนะในความจริงของพระเจ้าทีละเรื่องทีละข้อและเติบโตไปพี่น้องถ้าเต่ายังสามารถชนะกระต่ายได้เพียงเพราะมันขยันเดินไปเรื่อยๆพี่น้องก็เช่นเดียวกันพี่น้องก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้เพียงท่านภาคเพียรอุตสาหะทรหดอดทนและก้าวเดินไปอย่างสม่ำเสมอ
บนเส้นทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนสรรเสริญพระเจ้ามีนักกีฬาคนหนึ่งนะครับชื่อของเขาเนี่ยก็ฟังดูก็พี่น้องก็คงจะเริ่มยิ้มละเขาชื่อว่าอีริกนะฮะมูซัมบานีนะฮะอีริกมูซัมบานีนะฮะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำฟรีสไตล์นะฮะ100เมตรมีใครว่ายน้ำเป็นไหมครับน่าจะหลายท่านนะฮะว่ายน้ำได้นะครับเขาเป็นนักกีฬาฟรีสไตล์100เมตรอายุ22นะครับตัวแทนทีมชาตินะฮะจากประเทศอีควาทอเรียลกีนีอยู่ไหนในโลกนี้ผมยังควานหาไม่เจอนะฮะอยู่ในตอนกลางของแอฟริกานะครับทีนี้น่าสนใจมากคือเขาเพิ่งจะหัดว่ายน้ำได้เพียงประมาณ8เดือนก่อนจะลงแข่งโอลิมปิกปี2000ที่ซิดนีย์8เดือนก่อนจะลงโอลิมปิกเลยนะฮะที่ออสเตรเลียเขาไม่เคยเป็นนักกีฬามาก่อนเลยนะครับไม่เคยว่ายน้ำในสระมาตรฐานใดๆเลยนะฮะเขาฝึกว่ายน้ำในบึงสาธารณะเพราะเขายากจนมากกับสระในโรงแรมซึ่งมีความยาวประมาณ20เมตรว่ายไปว่ายมาเหมือนสระที่เราเล่นกันในโรงแรมนี่นะฮะแล้วเขาไม่เคยว่ายได้ไกลกว่า50เมตรเลยแต่ไปลงแข่งว่าย100เมตรนะฮะเขาได้รับเชิญไปแข่งโอลิมปิกในโครงการพิเศษที่มอบโอกาสให้กับประเทศที่ยากจน Equatorial Guinea เขาก็เลยเป็นตัวแทนทีมชาตินะฮะมีพิธีแห่เรียบร้อยเขาก็เดินมาแบบเท่เลยนะนักกีฬาทีมชาติโอลิมปิกนะจากอีควาทอเรียลกีนีทีนี้พอเริ่มแข่งขันในฮีทของเขาคือมันมีหลายๆฮีทใช่ไหมฮะคือแข่งคัดเลือกอะที่เขามี3คนปรากฏว่าไอ้2คนนั้นออกตัวผิดกฎ2ครั้งเลยถูกฟาวตัดออกจากการแข่งขันแล้วจะเหลือใครครับเหลืออีลิกคนเดียวเลยคนเดียวเลยฮะว่ายคนเดียวทั้งสนามก็เชียร์อีลิกวุซัมบานีจากอีควาทอเรียลกีนีผู้ที่ไม่เคยว่ายไกลเกิน50เมตรแล้วเขาก็รีบสปีดเต็มเหนี่ยวเพราะเขาเคยว่าย50เมตรเต็มที่รอบแรก50เมตรไปได้ผ่านได้ดีพอม้วนตัวกลับเท่านั้นแหละครับเรื่องเกิดเพราะเขาก็หมดแรงค่อยๆว่ายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเรื่อยๆกองเชียร์ก็ลุ้นใหญ่ว่าช่วงประมาณ10เมตรสุดท้ายเขาเกือบจะจมแล้วเขาก็ตะเกียกตะกายกึบปั๊บปุ๊บปั๊บว่ายไปเรื่อยนี่คือท่าว่ายของนักกีฬาโอลิมปิกนะฮะจากประเทศนี้สุดท้ายเขาเข้าเส้นชายได้ในเวลา2นาทีนะฮะซึ่งมากประมาณ2เท่าของนักกีฬาทั่วๆไปที่แข่งในการแข่งขันระดับนี้นะครับเขาได้รับเสียงปรบมือกึกก้องจากคนทั้งสนามเพราะเขาคือผู้ที่ได้ชนะที่1ของการแข่งขันในครั้งนั้นเพราะมีอยู่คนเดียวนะฮะเขาไม่ต้องแข่งกับใครเลยเขาแข่งกับใครครับเขาแข่งกับตัวเองอย่างเดียวว่าขอฉันไหว้ให้ถึงฉันก็สำเร็จแล้วพี่น้องต่อมานะครับเมื่อเขาได้กลับมาประเทศเนี่ยมีคนสัมภาษณ์เขาว่าคุณรู้สึกไงบ้างครับที่คุณได้เป็นตัวแทนทีมชาติในการแข่งครั้งนี้ได้เข้าที่หนึ่งด้วยเขาก็ยิ้มอย่างดีใจว่าผมภูมิใจมากเลยครับที่ผมเป็นตัวแทนทีมชาติผมรู้สึกดีใจมากผมไปฟังที่บอก I'm happy I'm happy เขา happy สิฮะไม่มีใครแข่งด้วยเลยนะทั้งสนามมองเขาคนเดียวปรากฏว่าเมื่อผ่านมานะฮะเมื่อกลับจากมิมาที่ประเทศเนี่ยก็มีการเฉลิมฉลองตัวแทนทีมชาติของอีควาทอเรียลกีนีที่ได้ที่1ในการแข่งขันในฮีทนั้นๆนะฮะแต่เขาไม่หยุดแค่นั้นเขาค่อยๆพัฒนาการว่ายน้ำในประเทศของเขาเขาได้เริ่มกลายเป็นโค้ชว่ายน้ำเขาได้เริ่มในการสอนเด็กรุ่นใหม่ๆให้ว่ายน้ำเป็นเริ่มผลักดันให้มีศักดิ์มาตรฐานในประเทศของเขาและเขากลายเป็นโค้ชนักกีฬาว่ายน้ำของประเทศของเขาเลยจากการที่เขาอาจรู้สึกว่าเขินว่าฉันว่าอยู่คนเดียวที่น้องเฮลังยิ่งชีวิตของท่านเองก็คงแบบคล้ายๆอีลิกเหมือนกันนะท่านอาจจะมีท่าที่ไม่ได้มาตรฐานนักนะฮะในการว่ายน้ำท่านอาจจะมีผู้ชมมากมายเลยคือคอยให้กำลังใจท่านไม่ต้องแข่งกับใครครับท่านอยู่ไปเรื่อยๆว่ายไปเรื่อยๆขออย่างเดียวคือไงครับอย่าจมอย่าหยุดว่ายท่าไหนก็ได้ขอให้ไปถึงฝั่งก็แล้วกันพี่น้องนี่คือชีวิตของเราขอให้เราทรหดภาคเพียรท่านทำอะไรอยู่วันนี้ครับทำธุรกิจเป็นหัวหน้าครอบครัวทำการงานการเรียนอะไรก็ตามรับใช้พระเจ้าดูแลฝูงแกะให้กับปรึกษาคนทำอะไรก็ตามพระเจ้าไม่ได้มองว่าท่านทำแล้วมันเกิดผลเยอะยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระองค์ทรงมองว่าท่านทำอะไรอยู่ท่านพยายามอยู่หรือเปล่าท่านทรหดพอไหมท่านมีความสุขสดชื่นกับการได้ทรหดได้วิ่งได้ว่ายไหม
ท่านขึ้นจากสามร้อย I'm happy หรือเปล่าว่าท่านคือผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งของการแข่งขันในครั้งนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราดีไหมครับว่าให้เราทนหดอดทนและมุมานะไปจนถึงฝั่งที่พระเจ้าทรงวางเราไว้สิ่งที่สามนะครับคือการวิ่งด้วยกำลังอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่เราวิ่งด้วยปราศจากสิ่งถ่วงรั้งวิ่งด้วยความมุ่งมั่นภาคเพียรแต่สิ่งที่สามที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตคือการวิ่งด้วยกำลังอันยิ่งใหญ่ในข้อที่สองได้พูดถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อทำให้ความเชื่อเราสมบูรณ์ผู้ทรงสู้ทนบนกางเขนผู้ทรงยินดีต่อพระพักของต่อกางเขนนั้นพี่น้องถ้าเรามีแค่2ข้อแรกนะครับคือไม่มีสิ่งถ่วงรั้งกับมุมานะภาคเพียรเนี่ยถ้าเรามีแค่2ข้อนี้นะฮะแล้วจบคำเทศนาเลยนะครับคำเทศนานี้ก็ไม่แตกต่างกับหลักการทั่วๆไปบนโลกใบนี้ที่สอนท่านว่าอยากสำเร็จใช่ไหมทำอย่างนี้สิเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีนะสู้ๆนะสู้ๆนะสตรองหน่อยนะมันก็คงไม่ต่างกับหลักทั่วๆไปในโลกใบนี้เราไม่ต้องมาโบสถ์ก็ได้ไปหาซื้อหาอ่านเอาก็ได้แต่ข้อที่สามนี่แหละทำให้ความเป็นคริสเตียนของเรามันน่าชื่นชมยินดีอย่างมากเพราะมันคือความแตกต่างของทุกความรู้บนโลกใบนี้ความสำเร็จของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเท่านั้นเพราะว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ของเราด้วยท่านไม่ได้วิ่งด้วยกำลังของท่านเพียงลำพังแต่ท่านมีพระเจ้าผู้ทรงเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านด้วยเห็นไหมครับท่านมีพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงรู้จักท่านพระเจ้าผู้ทรงเป็นเรี่ยวแรงกำลังของชีวิตท่านพระเจ้าผู้ทรงไม่เหนื่อยละอาในการที่จะมาช่วยท่านพระเจ้าผู้ทรงไม่ย่อท้อในการมาประคองท่านจนท่านสามารถไปถึงเส้นชัยชีวิตได้พระเจ้าผู้ทรงไม่เคยหมดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะล้มเหลวผิดพลาดทำความผิดซ้ำไปซ้ำมาล้มแล้วก็ลุกแล้วก็พลาดแล้วก็ลุกใหม่เนี่ยพระเจ้าองค์นั้นแหละที่ไม่เคยหมดความหวังใจเลยในชีวิตของท่านเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านพี่น้องโรมบทที่6ข้อ6ถึงข้อ8นะครับบอกว่าถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์ในข้อที่8เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วยพี่น้องตายกับพระเยซูคริสต์มอบชีวิตของท่านแด่พระเยซูตายกับตัวเก่าตายจากเนื้อหนังตายจากการมีชีวิตอยู่ในความผิดบาปพระมีสัญญาว่าไงครับแล้วท่านจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วยเห็นไหมครับเมื่อเราถึงคริสต์มาสเราก็ฉลองวันที่พระเยซูประสูติใช่ไหมพระเยซูผู้ทรงเป็นพระมาสีหาผู้ทรงมาไถ่ชีวิตเราผู้ทรงเกิดมาเพื่อมอบความหวังใจทั้งหมดให้กับชีวิตเราพอถึงอีสเตอร์เราก็ฉลองอะไรครับวันที่พระเยซูฟื้นประกาศชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทรงประกาศให้กับเราทุกคนที่จะมีประสบการณ์ร่วมกับพระองค์พอถึงวันเพนเทคอสต์พระองค์ก็เราก็มาเฉลิมฉลองการที่พระเจ้าทรงสถิตกับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับชีวิตของท่านพี่น้องที่รักยิ่งไม่มีใครเก่งไปกว่าใครทุกคนต่างมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เหมือนกันทุกคนต่างมีกำลังอันยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตของท่านแล้วเพียงท่านจะยอมรับกำลังนั้นมาชีวิตของท่านหรือไม่ท่านจะสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยกำลังอันยิ่งใหญ่และตัดสินใจละทิ้งสิ่งเก่าๆในชีวิตของท่านแล้วมุ่งหน้าไปในการเดินกับพระเจ้าหรือไม่นักเดินเรือเขาบอกว่าหากต้องเผชิญกับพายุที่เลวร้ายมากๆหนทางเดียวที่จะรอดได้คือจะต้องหันหัวเรือให้มุ่งตรงเข้าหาลมถ้าคุณพยายามหันเรือไปทางซ้ายหรือขวาเรืออาจจะคว่ำและถ้าคุณพยายามจะแล่นเรือหนีลมคลื่นก็อาจจะโถมเข้าท่วมท้ายเรือจนจมได้พี่น้องที่รักยิ่งวันนี้อย่าพูดหรอกว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าปัญหาของข้าพระองค์มันย้ายใหญ่เหลือเกินจงเปลี่ยนคำพูดใหม่ครับบอกว่าโอ้ปัญหาเอ๋ยพระเจ้าของข้าพระเจ้าย้ายใหญ่เหลือเกินวิ่งเข้าหาพระเจ้ารับกำลังอันยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าท่านอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันนะครับทุกคนต่างมีปัญหาที่แตกต่างกันทุกคนอาจจะมีอุปสรรคไม่เหมือนกันท่านอาจจะมีปัญหาที่หนักหนากว่าผมในบางเรื่องนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่พี่น้องที่รักยิ่งปัญหาของท่านจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะครับท่านมีกำลังอันยิ่งใหญ่กว่านั่นคือกำลังที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์ที่จะสามารถช่วยท่านประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตได้เห็นไหมครับ yeah. มีสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับ
ชื่อว่าอิมพาล่านะฮะอิมพาล่าแอฟริกันตัวอิมพาล่าเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่โดดสูงมากนะฮะมันโดดสูงประมาณ3เมตรนะโดดทีเดียวเปลี่ยนหลอดไฟได้เลยนะครับ ช่างไฟขี่อิมพาล่าโดดขึ้นเปลี่ยนหลอดไฟได้เลยโดดสูงนะฮะโดดสูงมาก3เมตรนะฮะมันโดดสูงมากแล้วก็โดดไกล9เมตรนะฮะคือเรียกว่าโดดทีเดียวถึงเกือบถึงครึ่งห้องประชุมกว่านะแต่สัตว์ชนิดนี้นะครับมีความประหลาดกว่าการโดดสูงและโดดไกลของมันคือมันสามารถถูกขังในสวนสัตว์ที่กำแพงสูงเพียง1เมตรมันถูกขังเรียบร้อยเลยนะฮะมีกำแพงสูง1เมตรขวางอยู่มันจบเลยนะฮะมันไม่ไปไหนเลยทั้งที่มันสามารถโดดสูง3เมตรแล้วโดดไกล9เมตรปัญหาของมันคือมันจะไม่โดดจนกว่ามันจะรู้ว่าเท้ามันจะไปลงตรงไหนงั้นวิธีการขังมันคือบังตามันเอาไว้แล้วขังมันด้วยสายตามันเองว่าเฮ้ยอิมพาล่าแกอย่าโดดเลยแกไปไม่ได้หรอกกำแพงสูงสูงสูงกับตาแกเยอะเลยจบเลยอิมพาล่าไปไหนไม่ได้อิมพาล่าถูกขังไว้ในกรงที่สูงเพียงแค่เมตรเดียวทั้งที่ตัวมันสามารถโดดสูงถึง3เมตรและไกลถึง9เมตรพี่น้องชีวิตของท่านมองอะไรอยู่ครับวันนี้ท่านมองที่ปัญหามองที่อดีตมองที่คนอื่นมองเปรียบเทียบมองดูข้างล่างมองแต่ปัญหามองแต่ความล้มเหลวของชีวิตท่านเหมือนขังตัวเองอยู่ไหมครับทั้งที่ท่านเองมีศักยภาพเป็นอิมพาล่าบอกกันทั้งข้างนะว่าคุณคืออิมพาล่าคุณมีศักยภาพเองไหมครับพี่น้องมีศักยภาพเมื่อท่านมองที่ไหนครับมองที่พระเจ้าผู้ทรงช่วยท่านมีแรงโดดถึง3เมตรและไกลถึง9เมตรพี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยเราในเช้านี้นะครับว่าให้สายตาเรามองที่พระเยซูคริสต์ให้สายตาเรามองที่พระเยซูผู้ทรงเป็นกำลังของชีวิตของเราเอเมนไหมครับและขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เราละทิ้งสิ่งที่ถ่วงรั้งอยู่ในชีวิตละทิ้งสิ่งที่มันอุปสรรคของชีวิตของท่านแล้วเดินติดตามพระเจ้าด้วยความอุตสาหะภาคเพียรด้วยความทรหดอดทนแล้วท่านจะสามารถประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตได้ไม่เพียงแต่ปีนี้นะครับแต่ตลอดชีวิตของท่านเอเมนขอเชิญทีนมัสการนะครับเราจะสุดท้ายเราจะร้องเพลงเราจะนมัสการพระเจ้าแล้วเราจะขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งความเชื่อของชีวิตของเราระหว่างที่ทีนมัสการกำลังขึ้นมานะครับพี่น้องใช้เวลานี้สัก1นาที2นาทีสิครับลองนั่งลงตอบสนองพระเจ้าพระเจ้าในตอนนี้ดูว่าอาจจะลองเขียนลงไปในโน้ตสั้นๆของท่านว่าอะไรคือสิ่งที่ถ่วงรั้งท่านลองใช้เวลานึกสิครับว่าอะไรคือสิ่งที่ถ่วงรั้งท่านอยู่ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าข้าพเจ้าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนถ้าข้าพเจ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ข้าพเจ้าจะไปได้ไกลกว่านี้จะเกิดผลกว่านี้จะเรียนเก่งกว่านี้จะเป็นพ่อแม่ที่ดีกว่านี้จะทำงานได้ดีกว่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่มีไอ้สิ่งเหล่านี้อยู่อาจจะเป็นโทรศัพท์ของท่านก็ได้นะครับอาจจะเป็นชุดเครื่องเสียงของท่านก็ได้นะครับอาจจะเป็นนิสัยบางอย่างของท่านก็ได้ลองคิดดูแล้วยังครับใช้เวลานี้สั้นๆนะครับมีอะไรไหมที่ท่านจะก็อยากจะให้พระเจ้าทรงช่วยหรือวันนี้ใครที่รู้สึกตัวเองอ่อนล้าอ่อนแรงในใจว่าท่านก็พยายามแล้วท่านก็พยายามทำอะไรหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างแล้วแต่มันยังไม่มีเรี่ยวแรงอยู่ดีมันยังไม่มีกำลังเพียงพออยู่ดีลองหลับตาลงดีไหมครับหลับตาลงแล้วรับกำลังที่มาจากพระเจ้าลองหลับตาลงแล้วบอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระคุณของพระองค์คือกำลังของข้าพระองค์ความสดชื่นมาจากพระเจ้าความสดชื่นแห่งใจมาจากพระเจ้าจริงๆขอพระเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วยบอกพระเจ้าสิครับท่านเป็นพ่อแม่ที่เหนื่อยล้าในการเลี้ยงลูกท่านทำงานด้วยความเหนื่อยอ่อนในแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงเสาร์ท่านต้องอยู่กับโลกนี้ท่านอยู่กับปัญหาหลายๆอย่างท่านมีความตึงเครียดสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของเรากับคนในโลกนี่คือเรามีพระเจ้าท่านที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า
ช่นเดียวกันครับบอกพระเจ้าสิครับในใจท่านว่าโอ้พระเจ้าอยากได้อย่างนี้บ้างอยากมีกำลังที่ไม่มีวันหมดสิ้นนั่นคือพระคุณความรักของพระองค์มาจากพระเจ้าเวลาพระเจ้าทุกวันเวลา
ทรงพูดกับผมบอกว่าในพระเจ้ามีการเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอในพระเจ้าสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อาจจะมีหลายคนในห้องประชุมนี้รู้สึกว่าท่านมาถึงทางตันในชีวิตท่านมาถึงสุดที่ท่านรู้สึกว่ามันล้มเหลวไม่เป็นท่าแล้วมันยากเกินกว่าที่จะแก้ไขได้แต่วันนี้พระเจ้าทรงพูดกับท่านบอกว่าโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ใจท่านมีการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ในชีวิตได้ท่านสามารถเริ่มต้นกับพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งโดยพระคุณของพระเจ้าด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าด้วยชัยชนะที่มาจากพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าครับในเช้าวันนี้ให้พระเจ้าทรงประทับอยู่ในชีวิตของท่านให้ท่านเป็นของพระเจ้าอย่างแท้จริงให้ชีวิตเป็นของพระเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าทรงนำชีวิตของเราข้าแด่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดได้นำหน้าชีวิตของเราทั้งหลายไปยังเส้นทางที่พระองค์ทรงปรารถนาไปบนลู่วิ่งที่ข้าพเจ้าหลายกำลังวิ่งอยู่นี้ให้ไปถึงความสำเร็จไปถึงเส้นชัยที่พระเจ้าทรงวางข้าพเจ้าหลายไว้ข้าแด่พระเจ้าแม้ระหว่างทางข้าพเจ้าหลายจะเหน็ดเหนื่อยจะย่อท้อจะหมดเรี่ยวแรงจะรู้สึกว่ามันลำบากแต่โดยพระคุณของพระเจ้าและโดยการร่วมมือกับพระเจ้าข้าพเจ้าจะสามารถไปถึงซึ่งความสำเร็จในพระองค์ไปถึงซึ่งจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าทรงวางข้าพเจ้าไว้ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาเอเมนเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ